ถั่วงอกวันที่สามวันแล้วนะจ๊ะนี่เริ่มยาวแล้วสองชั้นสามชั้นอุ้ยเริ่มยาวแล้วเอาไว้อีกสักหนึ่งวันเนาะวันที่3 4วันห้าวันก็จะยาวกว่านี้นะจ๊ะสี่วันอันนี้3 วันรดน้ำก่อนเมื่อวานลืมรดน้ำนะจ๊ะวันนี้ก็ลดให้มันเยอะๆหน่อยนี่กำลังจะโตแล้วนี่อันนี้ถั่วงอก3 วันนี่ก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้ก็กินได้แล้วพูดถึงอันนี้ใช่ไหมเห็ดถั่วงอกนะจ๊ะนี่เขาแช่ไว้ประมาณแช่น้ำอุ่นเนาะแช่น้ำอุ่นไว้ตั้งแต่เสาร์เลยอันนี้ก็คำแล้วนะจ๊ะอันนี้เขาก็ห้องด้วยกระดาษทิชชู่นี่ห้องไว้แบบนี้ห้องสีเหตุได้ลายสั้นเลยอันนี้1 ชั้นผ่านไปแล้วก็ประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ชั้นที่ 2แล้วก็โรยลงไปโรยไปบางๆคือไม่ต้องน้ำมากนะชั้นที่ 3อันนี้กระดาษทิชชู่ที่มันเป็นแบบซับน้ำอ่ะนี่ชั้น 3แล้วด้วยชั้นที่ 5นะจ๊ะนี่5 ชั้นสิหมดล่ะใส่หมดเลยนี่5 ชั้นรอดูผลงานนะจ๊ะว่ามันจะออกมาประมาณไหนนี่5 ชั้นแล้วก็ปิดไว้แล้วทั้งกระพุ่มน้ำนะจ๊ะพรมน้ำให้ชุ่มรดน้ำให้ชุ่มเช้าเย็นเด้อ3 วันก็ได้กินแล้วนะจ๊ะนี่อุปกรณ์ของเราคือขุดถังนะจ๊ะใส่ขุดถังแล้วก็เอา ตะแกรงลงไปใส่นี้ลงไปนะจ๊ะแล้วก็ฝาปิดนะคะก็จะได้ความสูงนี่ปิดให้สนิท